สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับการต่อสู้ในตอนออกกลางกันต่อนะครับท่าทีจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะสงบลงหรือขยายตัวนะดูจะเป็นแบบหลังเสียมากกว่านะครับขณะที่ฮูตีนะครับเป็นกลุ่มต่อต้านเล็กๆนะครับนี่อยู่ในเยเมนแต่ดูเหมือนว่านะพยายามสู้นะกับอิสราเอลอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าอาวุธนะครับอาจจะดูว่าด้อยกว่านะครับทางอิสราเอลนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับฮูตีปล่อยบรรดาขีปนาวุธแบบทิ้งตัวใส่อิสราเอล ซาบ,บานนะครับที่จะโจมตีต่อนเนื่องขณะที่ IDF สกัดกัน้นผู้ตีของเยเมนนะครับยิงบรรดาขีบนบวุธนะแบบทิ้งตัวเข้าใส่อิสราเอลบรรดาขีปนาวุธนะครับของฮูตีเนี่ยพุ่งเป้าเมืองยูเลตนะครับเขตทะเลแดงของอิสราเอลอิสราเอลกล่าวว่าพวกเขาไล้สกัดกันน้นบรรดาขีปบรุธต่างๆผู้ตีนะครับสาบ,บานที่จะโจมตีต่อนเนื่องต่อไปผู้ตีนะครับขยายการโจมตีต่างๆต่ออิสราเอล ขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนะครับปฏิเสธที่จะยุติปฏิบัติการต่าง,างๆ Gaza. กาซากลุ่มกองกำลังทหารของเยเมนนะครับได้ยิงบรรดาขีปนวุธแบบทิ้งตัวต่อเป้าหมายหลากหลายต่างๆนะครับของอิสราเอลบรรดาขีปนาวุธของฮูตีนะครับได้ถูกยิงพุ่งเข้าสู่เมืองเอลเลสนะครับ,รบทางเขตทะเลแดงของอิสราเอล การยิงนั้นนะครับมาภายหลัง24ชั่วโมงของการปฏิบัติการทางกระดาหารด้วยโดนอีกครั้งหนึ่งต่อบรรดาเป้าหมายต่างๆเดียวกันกัออิสราเอลกล่าวโดยโฆษกนะครับของฮูตียืนยันการโจมตีต่างๆนั้นทหารอิสราเอลนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้สกัดกั้นขีปนาวุธลูกหนึ่งนะใกล้ทะเลแดงอิสราเอลนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับแอร์โลนะที่ จะสอยขีมนุษลูกหนึ่งอิสราเอลกล่าวว่านะครับการยิงวิถีโค้งนั้นนะครับนะไม่ได้เข้าอาณาเขตของพวกเขาแล้วก็ไม่ได้กล่าวว่าใครสอยมาด้วยน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้นําของฮูตีนะครับได้กล่าวว่ากลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะโจมตีต่อเนื่องต่อไปนะต่ออิสราเอลโดยฮูตีนะครับข่มขู่อิสราเอลกล่าวโดยนะครับอับดุลมาลิกเอาฮูตีนะครับผู้นําของการเคลื่อนไหวของฮูตีว่า าของพวกเราเปิดอยู <Netz ank pedir als> ่นะที่จะเฝ้าตรวติดตามอย่างสม่ำเสมอและค้นหาสำหรับเรือของอิสราเอลใดๆในทะเลแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแบบอันแมนเดบนะครับใกล้ๆบรรดาภูมิภาคนะครับน่านน้ำของเยเมนบรรดาพี่น้องนั้นในกองกำลังขี่อาวุธและโดรนได้บรรลุผลการโจมตีต่างๆซึ่งโจมตีบรรดาเป้าหมายศัตรูอิสราเอล พวกเราจะคงต่อเนื่องต่อไปที่จะวางแผนปฏิบัติการต่างๆเพิ่มเติมในปาเลสไตน์หรือที่อื่นใดๆและพวกเราก็จะไม่ลังเลน,นะครับที่จะทําเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอูตีได้เริ่มการโจมตีต่างๆนะครับหลายครั้งนะครับต่ออิสราเอลับตั้งแต่7ตุลาคมนะครับะัะนั้นข่าวแปเช่นนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับให้เห็นว่ายังมีนะกลุ่ม กองกำลังต่อต้านนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ axis of resistance นะครับนะก็พยายามที่จะสู้กับทางอิสราเอลอยู่ในขณะที่มีการปฏิบัติการทางภาคพื้นดินนะครับอยู่ในกาซานะครับแล้วก็พยายามนะที่จะใส่อาวุธที่หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับจากขี่บรวุธนะธรรมดาก็เป็นขีบนน่บาวทุธพิสัยไกลขึ้นนะยิงได้ไกลขึ้นนะครับซึ่งทางอิสราเอลนะครับก็ต้องงัดเอาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลนะครับอย่างแอ r โรมาใช้ นะซึ่งเราเห็นประสิทธิภาพไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าสามารถที่จะสกัดกั้นนะครับบรรดานะขี่อาวุธนะแบบทิ้งตัวของทางฮูตีนะครับที่โจมตีมาในแถ,บ,ถบทะเลแดงนะครับสถานการณ์ต้องดูนะครับว่าอิหร่านจะเติมอาวุธอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าว่าข่าวบอกว่าอิหร่านเนี่ยได้จัดเตรียมขี่อาวุธพิเศษเนี่ยสำหรับอิสราเอลแล้วนัเนเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ